วันหยุดสุดหรรษาซื้อโครงไก่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปต้มให้น้องทอดไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำมันแพงแล้วกันเอาเป็นต้มแล้วกันครับก็ปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็คลุกกับข้าวเดี๋ยวซื้อข้าวไปข้าวนี้เราจะเลือกดูราคาที่ไม่แพงแล้วก็พริกพอกินได้แหละนี่97ก็หอมผสมก็โอเคนะ97บาทได้อยู่ไก่ต้ม10โลข้าวทั้ง2หม้อใหญ่นี่ได้1ชุดละนี่ก็จะเน้นๆนะตัวเป็นตัวเด็กๆที่ยังไม่มีโอกาสได้กินอันนี้จะเป็นไก่ต้มเป็นไก่ต้มโครงไก่ต้มอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการทอดเนี่ยบางทีมันจะเหมือนกับว่าสารพิษอะไรต่างๆที่มันอยู่ในโครงไก่เวลามันโดนน้ำมันมันจะไม่เหมือนกับการต้มเนี่ยต้มนี่จะย่อยได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่หมาก็จะไม่เป็นโรคด้วยเราก็เลยเลือกต้มนะครับโอเคเดี๋ยวผมตักใส่ถุงก่อนกอบใส่ถุงต้องแบบว่าใครดีใครได้ไม่มีที่ใส่ไหมไม่มีตัดไม่หลบไม่มีที่แล้วจะไปกลางถนนทำไมล่ะริมๆสิตัวดำนู้นน่ะที่นี่ติดไกลๆนู้นนู่นอยู่ปากทางไม่กล้ามาหรอกไม่รู้เป็นหมามีเจ้าของไหมน้องนั่นพอละนู่นยังมีข้าวอยู่อันนี้เอาไปข้างในนู่นไปกินตรงนู้นตัวดำนี้เข้ามาไปแล้วเดี๋ยวกินน้อยอยากกัดกันได้ไหมรอนะออกไปเลยเดินอยู่นานไหมนะเดี๋ยวถ้าตักอยู่ไม่ทันมันมีจานมีถาดอะไรมันไม่เพิ่มเอ็มเคคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ถือไว้ก่อนThank you.
จ้ากาดจานเลยโอ้ข้างในตัวบนเริ่มเทิมมีปลอกคอด้วยตัวไหนพร้อมอีกตัวนี้ขอจะให้ขอตัวนี้กินแล้วเมื่อกี้นี่ไปเราใส่มันในร่องแล้วก็เอาไปแอบกินในรูไอ้ตัวนั้นมีเอาไปให้อีกไหมขับรถที่เร็วน้องต้องรอตัวใหญ่ด้วยมันเยอะจนที่ว่าเราอาหารที่เรามามันไม่พร้อมถ้าเราไม่ให้มันเป็นอย่างนี้นะมันจะมากระจุกรอกันอยู่นะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้หมาเด็กๆไปเหลืออยู่แค่นี้มี1 2 3 3ตัวตรงนี้แหละเอ็นก็เทตรงนี้ให้มันกินอยู่มันไม่มีตัวไหนย่างเอาหมดเลยมึงเหลือกัดตัวเล็กนะไอ้ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมกระจายอยู่ตามบนพื้นเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนี้นะคือไอ้ตัวเล็กไม่ได้กินมันจะเหมือนว่าไอ้ตัวใหญ่จะกินอยู่แค่ชามนะในวงชามที่เขาเตรียมไว้ให้มันเป็นเหมือนถาดพลาสติกมันก็จะอยู่แค่ 2-3 ตัว 4-5 ตัวแค่นั้นนอกนั้นก็คือไม่กล้าเข้าไปกินหรอกแต่ผมต้องกระจายออกเนี่ยให้มันแบบได้มีโอกาสกินกันได้ทุกตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอบหลังมีตังค์เยอะๆค่อยทำมาให้เยอะ10 กว่าโลนะเนี่ยอาหารเม็ดอะไรเต็มมาหมดเลยมีคนเอามาให้นะแต่ว่าพวกนี้มันไม่กินแล้วมันเบื่อรอบหน้านะเดี๋ยวถูกหวยนี่จะจัดมาให้แบบเต็มที่เลยต้องถูกหวยหรอกเอาแบบว่า พอเราพอมีเจียดๆมาให้เราก็โอ้ดูเมื่อกี้เตะขาหลังด้วยเห็นปะเป็นลูกกล้องเห็นไหมมันยกขาหลังดีตัวเล็กลำคาญเหรออ่าเข้ามาใกล้เว้ยไอ้สีดำมาดีดแสบเป็นม้าหรือเป็นหมามันมาจากวงเดียวกันหมา กินแล้วรู้จักพอไอ้ตัวอ้นพีนี่ไม่รู้จักพอเลยนะอ้วนพีแล้วแบ่งคนอื่นเขาบ้างสิมีบางตัวนี่กินตรงนู้นเสร็จวิ่งมาตรงกลางกัดกันเหมือนหมาไอตัวขาวลายเนี่ยขู่ก็ดังไอตัวเนี่ยกัดคนอื่นเขาจะอบรมหน่อยเอาแล้วให้อย่าลุมกัดเขาดิไอ้นี่เดี๋ยวเลยลุงไปนั่งแอบเราอยู่ตรงไอ้นี่สันไม่ดีไหนไม่ได้กินนะตัวนั้นอะแต่ก็อ้วนอยู่ท้องมั้ยไม่รู้อะอยู่เหมือนมอเลยเนาะเหมือนมอหันหลังเลยเมื่อกี้แล้วเขาสังเกต
หรือว่าเจ็บไม่รู้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับภารกิจที่เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาแล้วก็ตั้งใจที่ว่าถ้ามีโอกาสทำบ่อยมันก็จะดีมากแต่ว่ามันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะด้วยที่ว่าทุนอะไรต่างๆก็มีแฟนๆรายการเนี่ยช่วยเหลือเข้ามานะครับในการร่วมทำสิ่งแบบเนี้ยมันก็เป็นแรงกำลังใจนะที่เราเหมือนกับว่ายอมเหนื่อยไปออกไปหาไปซื้อไปทำให้พวกเขาเพราะเราก็คิดว่ามันก็คือบุญกุศลอย่างนึงที่มนุษย์ธรรมดาสามารถทำได้ทุกคนขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วอนุโมทนาไปด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวน่าจะมาดูอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงจำไว้ด้วยแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไง มาดำน้ำตื้นเยอะเลยฮะก็เลยพาออกไปผมมาเป็นการให้โดยที่ใช้แผ่นเดินบอร์ดดูรอบๆพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยสแตนบายดูรอบๆง่ายออกไปเลยตอนนี้มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนมาจอยแล้วอ้าวอยากเล่นอันนี้มะเอาไปเลยเอาพี่ให้เลยโดนแย่งไปซะแล้วโถไม่เป็นไรมันมีครั้งเอ้ยมีกลัมมองเป็นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขากำลังทำกรงไข่เต่าอยู่ครับมีเต่ามาไข่ด้วยพื้นที่ตรงนี้ขอบอกเป็น10ธรรมชาติแบบโคตรๆอ่ะปูม้าThe sea cucumber? Sea cucumber, right? Okay, I will show you. You like another glove? Okay. Okay. We have to go a bit more. Yeah. You see the sea cucumber? Yes or not? Yeah, the black one. Yeah. Okay, I will just show you. This is the. Very good for the water. Oh. This is lovely. This is living. Yeah, happily. Whoa. And this is toxic, right? Yeah, it's not dangerous. It's have a small leg. The under. A small leg. Oh, yes. Yeah. Oh, no. Yeah, ไม่เป็นไรจ้ะ
It's a dry the dirty sand. Yeah. And take out the white sand. Ah, I see this at the video. Yeah. It's a cleaning for the sea. Oh, yeah, okay. It's a dirty like this. Uh-huh. Yeah, it's dry. Yeah, to eat. Yeah, it's eating and dry to the white sand. The cleaning. Okay. Nice. This side can dry the sand 40 kilograms per year. Whoa. Yeah, and it's cleaning the 40 kilograms sand in the year. Wow. Yeah. The sea cucumber. Yeah. You like to touch it? No. It's okay. Look well then. Wow. Like a snail. Yeah, like snail, yeah. Like snail. This is the baby one. The baby. Ah, this is the baby. Take yeah, it bigger. Small, yeah. The bigger, it can dry the sand 100 kilo with 2 years. Yeah, it's a lost one, like that. It's a bigger one. Okay, what can it go? It's moving fast. Okay, cannot touch it. It's moved way quick. Like, how big are they? Yeah, yeah, that's one. Hey, come on. Okay. You touch here. You touch the board, yeah. Easy to walk.